การเลี้ยงไก่ชนเนี่ยก็จะมีสังคมส่วนใหญ่ของประเทศมองว่าอาจจะเป็นการทารุณสัตว์แต่ว่าถ้าเรามองถึงประโยชน์ก็มากมายมหาศาลไก่ที่เกษตรกรเลี้ยงตามปกติก็จะขายได้ตัวละประมาณ100บาทไม่มีโอกาสได้พิเศษขึ้นมาแต่ถ้าเอาไก่พันธุ์ดีเป็นไก่ชนไปเลี้ยงเนี่ยอาจจะขายได้เป็นหมื่นเป็นแสนผมเห็นว่ามีประโยชน์มากมายนะครับแต่ก็ติดตรงที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของการทรมานซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่าเราแยกแยะได้เนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นรายได้เสริมอย่างดีที่สุดอีกด้านหนึ่งของพี่น้องเกษตรกรเกษตรกรยังนอนผวาเขารู้ดีว่าไม่มีกำไรลงทุนลงแรงมันไปอยู่ไหนใครกล้าตอบไหมใครช่วยได้ไหมจริงใจและสไตล์หมอชัยเกษตรกรไทยต้องก้าวไปด้วยกันสุโขทัยเนี่ยมีวัตถุดิบมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวยอดเยี่ยมปฏิเสธไม่ได้เลยทะยานประวัติศาสตร์ที่เนี่ยผมมาเนี่ยผมคือมาสัมผัสทีไรกี่ครั้งเวลาเข้ามารู้สึกภูมิใจเราคิดว่าเราอยากจะเชิญชวนคนสุโขทัยรุ่นใหม่ที่อายุตั้งแต่สัก35ลงมาติดต่อแล้วก็บอกเขาว่าสนใจไหมว่าเรากำลังจะทำโครงการแผ่นดินทองถ้าท่านสนใจขอเชิญกลับมาคืนกลับมาสู่ภูมิกับดินแล้วมาร่วมระดมสมองกันที่จะพัฒนาสุโขทัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันในรายการคุยจริงใจสไตล์หมอชัยเช่นเคยนะคะในเวลาดีๆแบบนี้กับคุณหมอชัยวัชรงค์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับซึ่งเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญนะในเรื่องของการเกษตรแล้วก็ SME ด้วยวันนี้เนี่ยนะคะบรรยากาศเราดีมากแล้วก็มีเสียงซาวด้วยวันนี้ก็ผมชวนคุณปูมาเนื่องจากเรายังอยู่สุโขทัยกันก่อนกับกรุงเทพนะครับผมชวนคุณปูมาที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยเป็นบริเวณซุ้มไก่ชัยพิชิตตั้งอยู่ที่บ้านวังวนตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยเป็นซุ้มซึ่งเดือนหนึ่งผมก็มาสักครั้งหนึ่งสองวันสามวันมาแล้วที่นี่ผมก็มีเพาะเลี้ยงไก่ชนเอาไว้แล้วก็มีใช้เป็นที่สังสรรค์พักพวกเพื่อนฝูงในสุโขทัยส่วนใหญ่ก็มานั่งคุยกันเรื่องความเป็นไปของบ้านเมืองของท้องถิ่นแล้วก็เมากันเรื่องของไก่ชนเรื่องของไก่นี่แหละที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะเอาง่ายๆเลยคือ2ตัวที่ใกล้เราอยู่นี่คือเป็นพระเอกเลยป่ะคะเป็นดาวรุ่งมั้ยคะก็เป็นไก่ที่มีสายเลือดดีแล้วก็เราก็เพาะขึ้นมาเองในซุ้มนี้ตัวที่เห็นข้างหน้าเนี่ยที่กำลังขันเนี่ยคุณปูโอ้โหโชว์เขาโชว์ตัวค่ะเขาเรียกสีเหลืองหางขาวขนสร้อยจะเป็นสีเหลืองหางจะมีสีขาวแซมสร้อยคืออะไรคะคือตัวสร้อยตัวที่สีเหลืองๆเนี่ยเหมือนเป็นสร้อยเหรอคะพื้นผิวตัวจะเป็นสีดำขนจะสีดำถูกไหมฮะสร้อยก็ขึ้นมาเป็นสีเหลืองค่ะนะครับตัวนั้นสีประดู่หางดำสองสีนี้อ่ะสีประดู่นี่ก็คือเป็นสีออกคล้ายๆสีเลือดหมูนะครับแล้วก็หางดำสองสีเนี่ยเป็นสียอดนิยมของไก่ชนเป็นสีที่ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยมันมีประวัติเวลาเอาไปชนไปสู้กันแล้วเนี่ยมันมักจะเป็นสีซึ่งได้รับชัยชนะบ่อยคนก็เลยนิยมว่าเป็นสีมาตรฐานทุกวันนี้ที่บ้านกลางพิษณุโลกไก่ชนสีเหลืองหางขาวเป็นเหมือนกับเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าในสมัยโบราณยุคสมัยที่สมเด็จพระนเรศวรไปอยู่ที่กรุงหงสาวดีแล้วก็มีการเอาลูกไก่จากพิษณุโลกเนี่ยนะครับไปเลี้ยงที่กรุงหงสาวดีเลี้ยงจนโตขึ้นมาแล้วประวัติศาสตร์ก็มีว่าพระนเรศวรชนไก่กับสมเด็จพระมหาอุปราชของพม่าถึงขั้นว่าท้ากันไปท้ากันมาก็บอกว่าชนกินบ้านกินเมืองยังได้เลยขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ครับแล้วก็ชนกันไปชนกันมาพม่าว่าเก่งนะไก่เจ้าถิ่นก็สู้เหลืองหางขาวเราไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความภูมิใจทางประวัติศาสตร์เป็นการแสดงความเป็นชาตินักรบโดยผ่านตัวแทนคือเจ้าเหลืองหางขาวคือไก่ชนมันเป็นสัตว์มหัศจรรย์คุณปู่เราเพาะเลี้ยงขึ้นมาแล้วเนี่ยเราปล่อยตามธรรมชาติมันหากินได้เอง
ถ้าจะให้อาหารมันก็ใช้แค่ข้าวเปลือกเช้ามาก็หว่านให้มันกินหนึ่งรอบแล้วก็ตัวเองก็ไปที่นาไปทำนากลับมาก็อาจจะหว่านให้กินรอบหนึ่งเขาก็อยู่ของเขาได้เติบโตขึ้นมาเปลี่ยนอาหารธรรมชาติให้เป็นโปรตีนก็เติบโตขึ้นมาเพราะนั้นมันเป็นสัตว์เลี้ยงซึ่งเลี้ยงง่ายไม่ต้องใช้ทุนอะไรมากและแถมคุณประโยชน์มันก็อเนกอนันต์ไก่ชนเนี่ยนะครับคุณปู่มันสามารถที่จะให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนได้นะฮะจนทุกวันนี้เนี่ยความนิยมมันไม่ได้แพร่หลายเฉพาะพี่น้องในชนบทแม้กระทั่งคนเมืองเดี๋ยวนี้ก็เริ่มหันมาสนใจกีฬาเป็นการมากขึ้นมากขึ้นคือมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์เป็นกิจกรรมประเภทนึงถือว่าเป็นกีฬาถือว่าเป็นกีฬากีฬาของไก่ในทัศนะของคนชนบทชาวบ้านต่างจังหวัดเขามองว่านี่เป็นกีฬาคือเมื่อก่อนกับปัจจุบันนี้วิธีการเล่นหรือรูปแบบต่างๆเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมเปลี่ยนแปลงครับคือสมัยก่อนเนี่ยการละเล่นชนไก่เนี่ยก็อาจจะอย่างสมมติคุณดูนะครับที่แข้งของไก่เนี่ยมันจะมีเดือยโผล่ขึ้นมาแหลมๆเนี่ยนะครับสมัยก่อนก็ปล่อยเปลือยเลยฮะไม่มีอะไรพันเวลาชนกันก็เหมือนกับมีมีดแทงกันซึ่งวิวัฒนาการมาถึงปัจจุบันเราก็บอกว่าโอ้อย่างนี้ไม่ได้มันบาดเจ็บมากไปก็ต้องใส่นวมใส่นวมก็คือเอาพลาสเตอร์มาพันรอบพันรอบสักหกรอบเงี้ยครับเพื่อให้ลดอาการบาดเจ็บลงพัฒนาการมันก็จะลดความรุนแรงลงให้มันมีลักษณะของความเป็นกีฬามากขึ้นค่ะแต่อย่างที่คุณหมอพูดประเด็นเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมานะคะที่บอกว่ามองว่าเป็นการกีฬานะคะแล้วก็เป็นการเอนเตอร์เทนให้ความบันเทิงกับชาวบ้านโดยเฉพาะในสมัยก่อนแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีคนอีกกลุ่มนึงที่เขามองว่านี่คือการพนันแม้มีการขันต่อกันใครแพ้ใครชนะนะและที่สำคัญเนี่ยไก่ทรมานนะเป็นการทำลายร่างกายทรมานสัตว์หรือเปล่าคะคือข้อวิพากษ์วิจารณ์อันนี้เนี่ยคุณปู่มันขึ้นกับทัศนคติของคนที่พูดคนที่พูดถ้าหากว่ามีทัศนคติยึดถือสิ่งที่ตัวเองชอบเป็นหลักของอะไรที่ตัวเองไม่ชอบคนอื่นชอบก็จะติฉินนินทาว่าไม่ดียกตัวอย่างเช่นในตลาดหุ้นทุกวันนี้เนี่ยลักษณะการซื้อขายหุ้นจริงหรือไม่ที่จำนวนเยอะมากเลยที่เล่นหุ้นแบบการพนันซื้อเช้าขายก่อนเที่ยงขายบ่ายซื้อมาถูกขายแพงเก่งกันราคากันไปเก่งราคามานั่นก็เป็นการพนันแต่ว่าทัศนคติของคนกลุ่มนั้นเขาบอกเขามองว่ามันไม่เสียหายนี่ก็เลยเปลี่ยนวิธีเรียกว่าการพนันเป็นการลงทุนแต่ว่าสรรพสิ่งใน